น่ากินมากน่ากินมากจอยมีคนฝากถามค่ะคุณเอสุดหล่อบอกว่าคนสวยมาหรือยังโอ้มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุ่มพี่โจ้คุณผู้ชมทักทายยามเช้าแบบนี้คือเศรษฐกิจแบบนี้เชื่อเลยนะทำให้เราทุกคนต้องกลายเป็นนักสู้ถูกไหมคะเมื่อกี้เลี้ยงปูนาไปแล้วเดี๋ยวจอยมีอาชีพมาฝากเหมือนกันแต่เริ่มต้นพาไปดูเวทีนักสู้แข่งขันกินผลไม้ทุกคนเนี่ยเรียกว่าไม่มีใครยอมใครเลยค่ะจริงๆใครกินดีใครกินไวใครกินได้ที่1รับไปเลย500บาทโอ้โหมันมากคุณผู้ชมเพราะว่ามีผลไม้นานาชนิดเลยค่ะวางอยู่ตรงหน้าน้ำอีก1แก้วใครกินหมดก่อนก็ได้รับรางวัลชนะเลิศไปนี่คือบรรยากาศสนุกๆ นะคะภายในงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะคนเข้าแข่งขันก็จะมีทั้งพี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาวมาเลย์มาร่วมสนุกกันนะคะแหมงานนี้เรียกได้ว่าทั้งวิตามินเกลือแร่จากผลไม้รับไปแบบเต็มๆจุกๆสู้ในเวทีการแข่งขันไปแล้วคุณผู้ชมกลับมาชีวิตจริงเราก็ต้องสู้เหมือนกันอย่างที่บอกเนาะว่าเศรษฐกิจแบบนี้เรื่องปากท้องสำคัญมากค่ะอย่างสองสามีภรรยาคู่นี้ค่ะต้องบอกว่าสู้ชีวิตมากเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเป็นลูกจ้างเก็บสะสมเก็บหอมรอมริบทั้งเงินทั้งความรู้และนำมาเลี้ยงอย่างที่เห็นหน้าจอเรียกว่าด้วงสาคูค่ะถ้าหลายคนไม่เคยเห็นให้นึกถึงหนอนแต่ว่าเป็นหนอนแบบตัวอ้วนๆนั่นแหละค่ะและเขาสามารถนำมากินขายได้รายได้เป็นอย่างดีเลยนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยสองสามีภรรยานี้เขาบอกว่าได้รายได้เดือนหนึ่งเกือบ 2,000 บาทโอ้ยแบบนี้ไม่แนะนำคุณผู้ชมไม่ได้แล้วค่ะวิธีการเลี้ยงด้วงสาคูนั้นง่ายมากๆใช้อุปกรณ์ก็น้อยด้วยนะคะอย่างแรกเลยให้เอาต้นสาคูเนี่ยมาสับให้ละเอียดหมักกับปุ๋ยหมักแล้วทิ้งไว้ประมาณสัก10วันในกะละมังค่ะหลังจากนั้นก็นำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วงสาคูสัก10คู่ใส่ลงไปในกะละมังนั้นเขาก็จะได้กินอาหารจูจีจูจีกันให้เขาจูจีกันสัก20วันคุณผู้ชมหลังจากนั้นน่ะก็จะออกมาเป็นตัวอ่อนให้เราเก็บแล้วก็เอาไปขายได้เลยค่ะตอนนี้เนี่ยราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ200บาทนะคะเรียกได้ว่าเลี้ยงก็ง่ายขายก็ได้ราคาดีหรือโอ้โหชูฉ่ามาแล้วแบบนี้จะไปทำเมนูเด็ดๆอร่อยๆนะคะก็แซ่บไม่แพ้กันค่ะจะผัดหรือจะทอดก็มันแล้วก็กรุบกรุบไม่แพ้กันเอาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกันได้เลยนะคะส่วนเรื่องต่อมานี่คุณแม่ต้องขอสู้กันบ้างค่ะเรื่องของมนุษย์แม่ต้องทำผมให้ลูกสาวไปโรงเรียนทุกวันธรรมดาไม่ได้มันต้องเก๋ไม่ซ้ำใครแบบนี้ค่ะทรงผมแล้วเนี่ยไม่มองไม่ได้คือหน้าตาของน้องน่ารักมากน้องปิ่นโตค่ะอยู่อนุบาล1ดูทรงผมของน้องสินี่ไม่ว่าจะเป็นทรงเป็นรูปกวางน้อยนี่ก็เหมือนเป็นเขาสองข้างน่ารักน่ารักให้น้องไปโรงเรียนเป็นรูปดาวโอ้โหอันนี้ฝีมือคุณแม่สุดยอดเลยอ่ะจับช่อผมมารวมกันเป็นรูปดาวมากกว่านั้นคือไม่คิดว่าจะมีใครทำได้ทรงนี้คุณผู้ชมสะพานพระราม8ชาวเน็ตขอมาคุณแม่ก็เสกให้นี่แล้วน้องปิ่นโตชอบค่ะแม้กระทั่งเวลาน้องป่วยไปนอนโรงพยาบาลคอนเซปต์ทรงผมมันก็ต้องสร้างสรรค์กันเหมือนเดิมคุณผู้ชมขอขอบคุณนะคะคลิปน่ารักน่ารักจากผู้ใช้ TikTok ปิ่นโตเปียวดีอ่ะเช้านี้ถ้าคุณผู้ปกครองจะทำให้น้องๆบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะปิดท้ายวันนี้พูดถึงความดังของเพลงวะเอ๊ะแอะกันหน่อยค่ะจะบอกว่าไม่ใช่แค่จอยที่ชอบเต้นเพลงนี้นะเมื่อเสียงเพลงนี้ดังขึ้นในโรงเรียนอนุบาลความมันเลยบังเกิดแบบนี้ค่ะWe'll be right back.
มกำลังเพลินเนี่ยว่าว่ากลายเป็นเพลงที่แบบคิดโดนใจเด็กไปแล้วอ้าวเด็กๆเขาก็ชอบจังหวะมันๆสนุกสนานนะฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้